something exciting on this day. วันนี้เป็นวันหยุดราชการของราชอาณาจักรไทยเพื่อให้ประสงค์นิกรไทยน้อมรำลึกถึงวันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีถลิงถวัลยราชสมบัติรัฐบาลได้จัดให้มีการประดับไฟและซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีชาตรมงคลหรือ Coronation Day เป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชพระมหาเสวตฉัตรเครื่องราชูปโภคฉลองสิริราชสมบัติเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีแบ่งออกเป็น2พระราชพิธีสำคัญคือ1พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและ2พระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนซึ่งคำว่าชาตรมงคลนี้หมายถึงพระราชพิธีฉลองพระเสวตฉัตรสิริราชกกุฏภัณฑ์พระแสงประจำรัชกาลจัดขึ้นในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติตามราชประเพณีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนั้นพระราชพิธีชาตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่5พฤษภาคมเพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้สำคัญต่อชนชาติไทยด้วยเพราะมีหลักฐานปรากฏในหลักศิลาจารึกวัดศรีชุมของพญาลิไทยว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่ครั้งพ่อขุนผาเมืองได้อภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวหรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้นำชาวสยามร่วมกับพ่อขุนผาเมืองต่อสู้กับอิทธิพลขอมในสุวรรณภูมิจนได้ครองเมืองสุโขทัยและพระองค์เป็นพระราชบิดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ริเริ่มตัวอักษรไทยอันเป็นที่ประจักษ์ดังที่ปรากฏหลักฐานในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชว่าในสมัยสุโขทัยมีพิธีต้อนรับประมุขของแผ่นดินอย่างมโหฬารตั้งแต่ที่พ่อขุนผาเมืองอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นผู้ปกครองเมืองสุโขทัยในเวลาต่อมาพระราชพิธีชาตรมงคลได้สืบทอดเรื่อยมาในหมู่ชนชาวสยามผู้พูดภาษาไทยจนกระทั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ถูกต้องสมบูรณ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ปรากฏหลักฐานตามพงศาวดารว่าพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินอยุธยาเมื่อมีการเปลี่ยนองค์พระมหากษัตริย์ทั่วทั้งเมืองจัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองอย่างเอกริกใหญ่โตไปทั่วทั้งพระนครและในวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่วันชาตรมงคลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวียนกลับมาอีกครั้งจึงสมควรที่พวกเราจะได้น้อมใจเฉลิมฉลองกันอีกคราขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานวันนี้ในอดีตสนับสนุนโดยกลุ่มบริษัทปตท. On this day sponsored by PTT เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน